อย่างที่เราติดตามในกรณีประเทศจีนนะครับเมื่อหมูแพงขึ้นประมาณ 150% เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าพวกโปรตีนทางเลือกอื่นนะครับเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแกะเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30-35% นะครับเพิ่มขึ้นทุกตัวนะครับอันนี้ไม่นับสินค้าอื่นไข่นี่เป็นต้นเมืองไทยกำลังจะสู่ภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นชัดเจนก็ขยับขึ้นมาแล้วใช่ครับผมให้ตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเฉพาะหมูอย่างเดียวเนี่ยถ้าคนไทยซื้อหมูนะครับถ้าราคาแพงขึ้นนะครับราคาหมูที่คนไทยต้องจ่ายเนี่ยประมาณ200,000 ล้านบาทต่อปีนะครับ200,000 ล้านบาทจริงๆที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเนี่ยราคาจะอัพเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยนี่ก็คือเพิ่มเป็น400,000 ล้านก็คือ200,000 ล้านอะ200,000 ล้านเนี่ยหมายถึงผู้บริโภคทุกคนต้องรับภาระอันนี้ไม่นับพวกสินค้าอื่นอีกอะใช่ไหมครับคนที่เจอหนักที่สุดเลยในภาวะแบบนี้คือผู้มีรายได้น้อยนะครับคือจากการศึกษาในพวกในประเทศไทยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่มีรายได้น้อยเนี่ยต้องใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งลองนึกดูสิครับว่าอยู่ๆราคาหมูมันอัพขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผลกระทบจะขนาดไหนนะครับผมลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยเฉพาะค่าหมูหรือค่าโปรตีนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์นี้เนี่ยจะทำให้รายจ่ายค่าอาหารของคนจนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ปัจจุบันที่เราเจอวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดไหนใช่ไหมครับรายได้น้อยแต่ว่าราคาแพงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขึ้นแน่กว่าตอนนี้สิ่งที่ท้าทายความอยู่รอดของรัฐบาลอาจจะมากกว่าปัญหาทางการเมืองก็คือเรื่องปากท้องของประชาชนนะครับแล้วถ้าไม่แก้ปัญหานี้เนี่ยเรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็ความอยู่รอดของรัฐบาลแน่ๆใน2ปีนี้แหละนะครับแต่รัฐบาลคงอยู่ไม่ถึง2ปีนะครับอาจจะไปมากกว่าเร็วมากกว่านั้นแน่ๆนะครับ